ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่9วิทูรบัณฑิตสัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิตสัจจะปารมีข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนพระราชาทรงดำริว่านับตั้งแต่วันนี้ไปยากที่พระองค์จะได้ฟังธรรมกถาอันไพเราะจากวิทูรบัณฑิตควรที่จะได้ถามปัญหาคารวาสธรรมเสียก่อนจึงทรงอาราธนาพระโพธิสัตว์แสดงคารวาสธรรมคือธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนควรประพฤติอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยควรทำการสงเคราะห์ควรงดเว้นจากการเบียดเบียนอย่างไรและอย่างไรจึงจะชื่อว่ากล่าวแต่คำสัตย์ทำอย่างไรจากโลกนี้ไปแล้วจึงจะไม่โศกเศร้าพระโพธิสัตว์รับพระบรมราชโองการแล้วนั่งบนธรรมาสน์วิสัชนาปัญหาที่พระราชาตรัสถามว่าผู้ครองเรือนไม่ควรคบหาหญิงสาธารณะเป็นภรรยาไม่ควรบริโภคอาหารอร่อยแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรพูดคุยแต่คำที่ทำให้ติดอยู่ในโลกไม่ได้มุ่งสวรรค์และนิพพานเพราะถ้อยคำเช่นนั้นไม่ทำให้เกิดปัญญาควรเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดไม่ประมาทมีปัญญาพิจารณาเหตุและผลมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นคนตรณีเป็นผู้สงบเสงี่ยมพูดจาไพเราะอ่อนโยนน่าคบเป็นเพื่อนผู้ครองเรือนพึงสงเคราะห์ญาติพี่น้องรู้จักทำบุญให้ทานบำรุงสมณพราหมณ์ตามสมควรพึงเป็นผู้สนใจในธรรมทรงจำอัตธรรมที่ได้สดับมาแล้วมันไต่ถามพึงเข้าไปหาผู้มีศีลเป็นพหุสูตรโดยเคารพคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนชื่อว่ามีความปลอดภัยได้อย่างนี้มีความสงเคราะห์ได้อย่างนี้มีความไม่เบียดเบียนกันได้อย่างนี้และผู้ปฏิบัติอย่างนี้จึงชื่อว่ากล่าวคำสัตย์เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไม่เศร้าโศกพระโพธิสัตว์แสดงคฤหัสถ์ธรรมถวายพระราชาอย่างนี้แล้วลงจากบัลลังก์ถวายบังคมพระราชาพระราชาทรงบูชาพระโพธิสัตว์มากมายมีพระราชา101พระองค์แวดล้อมเป็นบริวารเสด็จกลับพระนิเวศของพระองค์สั่งเสียลูกเมียส่วนพระโพธิสัตว์กลับเรือนของตนบุญนกยักษ์ทักท้วงว่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานท่านให้ข้าพระเจ้าแล้วเราจะไปด้วยกันวิทูรบัณฑิตขอให้รออยู่ก่อนสัก3วันปุณกะยักษ์คิดว่าบัณฑิตนี้เป็นคนพูดจริงเขามีอุปการะมากแม้เขาขอให้รออยู่7วันก็ตามครึ่งเดือนก็ตามเราก็จะรอจึงกล่าวว่าเชิญท่านบัณฑิตจัดแจงกิจในเรือนตามสบายเถิดตั้งแต่วันนี้ท่านจงสั่งสอนบุตรภรรยาหลังจากท่านไม่อยู่อย่าให้เขาได้ลำบากปุณกยักษ์จึงตามวิทูรบัณฑิตไปเรือนวิทูรบัณฑิตมีปราสาทอยู่3หลังหลังหนึ่งชื่อว่าโกนจักหลังหนึ่งชื่อว่ามยุระหลังหนึ่งชื่อว่าปิยเกตสำหรับเป็นที่พักสามฤดูวิทูรบัณฑิตพาปุณกยักษ์ไปยังปราสาทนั้นให้จัดเตรียมห้องนอนบนชั้นที่7ให้เลี้ยงดูด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารอย่างดีแล้วสั่งให้หญิงสาว500นางคอยดูแลพร้อมกับบอกว่าท่านอย่าเบื่อนายจงอยู่ในที่นี้
จนกว่าจะถึงเวลากำหนดรั้นมอบให้แล้วก็ไปพบบุตรและภรรยาของตนรั้นพระโพธิสัตว์ไปแล้วพวกหญิงสาวก็เริ่มบรรเลงดนตรีฟ้อนรำขับเพลงไพเราะจับใจกล่อมบุญนกยักษ์บนปราสาทพระโพธิสัตว์เรียกบุตรธิดาภรรยาและสะใภ้มาสั่งความว่าพ่อจะให้โอวาทลูกๆต่อไปนี้ลูกจะได้เห็นพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพวกลูกๆได้ยินเช่นนั้นต่างก็พากันร้องไห้วิทูรบัณฑิตเห็นบุตรธิดาร้องไห้เช่นนั้นก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้สวมกอดลูกร้องไห้พลางจูบที่ศีรษะให้บุตรคนโตนอนหนุนตักสักครู่หนึ่งก็ให้ลุกขึ้นแล้วออกจากห้องขึ้นนั่งบัลลังก์สอนลูกๆว่าพระราชาพระราชทานพ่อให้มานพพ่อจะอยู่กับลูกๆได้เพียง3วันจากนั้นพ่อก็ต้องตกไปอยู่ในอำนาจของมานพนั้นเขาจะพาพ่อไปที่ไหนก็ยังไม่รู้วันนี้พ่อมาสั่งสอนลูกพ่อยังไม่ได้ทำเครื่องป้องกันให้ลูกก็ยังไปไม่ได้ขอให้จำคำพ่อให้ดีถ้าพระราชาผู้ปกครองกุรุรัตทรงต้องการกัลยาณมิตรพระองค์จะตรัสถามลูกๆว่าเมื่อก่อนพ่อของพวกเจ้าสอนอะไรไว้บ้างถ้ารับสั่งให้ลูกนั่งอาสนะเสมอพระองค์ให้รู้ว่าในหมู่มนุษย์ไม่มีใครจะมีชาติตระกูลเสมอพระมหากษัตริย์ให้ลูกถวายบังคมกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์อย่าได้รับสั่งอย่างนั้นเลยเพราะข้อนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมขอเดชะพระอายามิพลกล่าวข้าพระองค์มีชาติต่ำต้อยหาควรนั่งอาสนะเสมอพระองค์ไม่เหมือนสุนัขจิ้งจอกมีชาติต่ำต้อยจะนั่งเสมอพระยาไกรสอนราชสีอย่างไรได้พระเจ้าข้าพวกบุตรธิดาญาติและทาสกรรมกรทั้งหมดได้ยินพระโพธิสัตว์ต่างพากันร้องไห้พิไรรำพันไปตามๆกันพระโพธิสัตว์ตักเตือนจนเหล่านั้นให้มีสติรู้สึกตัวคลายความโศกาดูล